ครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีน้องๆ FC ทุกท่านครับผม วันนี้ลุงหนุ่ยนำเพลงคนเก็บฟืนนะครับของคาราบาวมาฝากกันนะครับเพลงคนเก็บฟืนก็เป็นเพลงที่คนหัดกีตาร์ทุกคนก็จะต้องเล่นกันให้ได้นะครับ เป็นเพลงที่ไพเราะนะครับเดี๋ยววันนี้จะเน้นการเล่นอินโทรเพลงนี้นะครับเพื่อนๆคอร์ดหลักที่ใช้ในเพลงนี้ก็จะมี E minor มี D นะครับมี G B7 A minor ก็มีนะครับคอร์ดไม่ใช่ปัญหาอะไรคาโปไม่ต้องใช้ฮาร์โมนิก้าไม่เกี่ยวนะครับทีนี้เพื่อนๆมาดูกันนะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูก่อนสักแป๊บหนึ่งแล้วก็มาลงรายละเอียดกันเลยนะครับเพื่อนๆเพลงนี้ก็เล่นประมาณนี้ครับไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับเล่นง่าย เราก็ปกตินะครับเบส3 2 3 1 2 3 2เบสเบส3 2 3 1 2 3 2เบสนะครับหรือเบส3 2 3 1 3 2 3เบสได้เหมือนกันนะครับทีนี้ปัญหาอยู่ที่การอินโทรนะครับการอินโทรเริ่มจากคู่สาย1กับ6นะครับ1กับ6ดึงขึ้นมาพร้อมกันแล้วก็มาเขี่ยสายที่2ทีหนึ่งมันจะมีแฮมเมอร์ออนตรงนิ้วชี้นะครับเพื่อนๆดูใหม่นะคู่สาย1กับ6ดึงขึ้นมาจาก E minor แล้วก็มาเขี่ยสายที่2ทีหนึ่งแล้วก็มาสายที่3ด้วยนะพอมาลงตรง D แล้วเนี่ยเพื่อนๆให้เล่นสายคู่2กับ3ดีเพื่อจะมา E minor นะฮะพยายามเล่นสายคู่ดูใหม่นะครับ
ดที่1 นะครับพอชุดที่2ก็จะเล่นเบสเล่นเบสตรงสายที่4นะครับเล่นเบสตรงสายที่4แล้วก็มาสายที่5ช่องที่4ช่องที่3เราไม่ต้องลงคือเราเล่นสายที่4เนี่ยนะให้เรามาลง G เลยสนามจะเป็นอย่างนี้เพื่อนๆ นะครับเดี๋ยวดูใหม่นะครับคอร์ด E minor สาย1กับสาย6นะครับดึงพร้อมกันแล้วมาดึงสายเกี่ยวสายที่2เป็นอย่างนี้นะครับดึงสาย1กับ6แล้วมาเคลียร์สาย2อย่างนี้เสียงต้องออกมาอย่างนี้มีสายที่3เลยนะครับแล้วก็มาตรงช่องที่3สายที่1นะครับนิ้วชี้เตรียมแฮมเมอร์ออนจะมาเล่นตรงนี้ก็ได้นะเพื่อนๆเล่นสายคู่ตรงช่องที่7 8 7 8นี่นะสาย1กับ2 7 8คือมันเสียงเดียวกันนะครับเนี่ยเสียงเดียวกันแล้วแต่เราจะเลือกเล่นนะครับอาจจะเล่นตรงคอร์ดตรงนี้มันซ้ำสองรอบเราก็เล่นคอร์ดไอ้ตรงนี้ตรงนี้หนึ่งรอบแล้วก็มาเล่นตรงนี
คร่าวๆนะครับเพื่อนๆก็จะเล่นโดยประมาณนี้นะครับสำหรับเพลงคนเก็บฟืนนะคร่าวๆเล่นแบบนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆน่าจะได้ไอเดียนะฮะไปลองฝึกเล่นกันจริงๆแล้วก็ไม่ได้ยากอะไรนะไม่ยากมันตรงๆคอร์ดมันเลยนะครับก็ลองฝึกกันดูนะครับฝากไว้อีกหนึ่งคลิปครับสวัสดีครับ